Roundup 14:02 น.หัวหน้าพรรคประชาชาติขึ้นอภิปรายซัดนโยบายรัฐบาลเลื่อนลอยไร้ความรับผิดชอบ14:29 น.คาทาเทพพร้อมส.ส.10พรรคร่วมรัฐบาลยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาลมิตรผลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อตรวจสอบคาดสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งคณะทำงานมาร่วมกันแก้ปัญหา14:33 น.ทูตพาณิชย์เผยเจาะตลาดสินค้าออร์แกนิกผ่าน25แพลตฟอร์มออนไลน์ขายคนรวยในอินเดียคาดปี63มูลค่าสูงถึง 5-6 หมื่นล้านบาท 14:40 น.เกิดอุบัติเหตุรถนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องดังประสบอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถพ่วงที่โคราชบาดเจ็บ1สาหัส2ล่าสุด 14:56 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยดำเนินคดีแล้วนักเรียนนักเลงยกพวกตีกันนครปฐมพร้อมเตือนเลิกพฤติกรรมที่เอาผิดยันผู้ปกครองINN News Roundup